วันนี้วันที่2ตุลาคมเวลา 13:17 น.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจเปิดเผยกับสื่อมวลชนหลังจากที่วันนี้เดินทางมาปฏิบัติงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงการมอบหมายตำแหน่งงานซึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกเพียงว่าไม่มีครับต้องรอพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายอยู่เมื่อถามว่าไม่ได้เครียดอะไรใช่หรือไม่รองผู้บัญชาการตำรวจตอบว่าไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดเมื่อถามถึงเรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ก่อนหน้านี้บอกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลในวันที่5ตุลาคมนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าผมไม่รู้เรื่องพร้อมกับโบกมือปฏิเสธและไม่ได้ตอบคำถามถึงเรื่องของคดีความเมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าต้องให้เป็นไปตามกฎหมายใช่หรือไม่ทั้งนี้รองผู้บัญชาการตำรวจได้เดินทางมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเวลา 11:30 น.จากนั้นช่วงเวลา 13:17 น.ได้ขึ้นรถเดินทางออกไป